อร่อยนะของจ่าเชียนน้ำพริกลาบทางเหนือนะครับผมเนี่ยสับไม่ได้สับกุ้นนะครับมันสามารถที่จะปรุงรสอาหารได้หลายอย่างนะครับเช่นน้ำจิ้มยำไก่ยำกบยำเห็ดลาบไก่หมูเนื้อต่างๆอันนี้ไม่ได้โฆษณาเขานะแต่ผมชอบคือความกลมกล่อมแล้วมันหอมอ่ะนะครับก็ซื้อมาจากไปที่ไรก็ซื้อมาทั้งทุกครั้งนะครับผมอันนี้ก็ใส่อีกหน่อยให้มันแซ่บนะครับอะไรเธอใส่จนขี้ไหลโอ้โหใส่มนุษย์พาบอกใส่จนขี้ไหลโอ้มันแซ่บจริงเด้อนี่ของข้าวหอมไม่เผ็ดก็ไม่อร่อยเธออันนี้ยำมิ้มนะครับหอมมากยำมิ้มใส่ผักไทยใส่มะม่วงซอยเปรี้ยวแทนมะนาวแล้วก็หอมซอยแล้วก็มันมีกระเทียมกรีบใหญ่ๆกระเทียมแมวอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเขาเรียกไม่ถูกเนี่ยมาซอยบางๆแล้วก็ใส่แต่ปกติก็ใส่ผักชีแล้วก็หอมแล้วก็ผักชีใบเลื่อยด้วยนะครับผมก็มีผักแอมมันก็จะอร่อยอ่ะนี่ครับมาครับทุกท่านกินด้วยกันมิ้มแต่ผมจะคัดตัวอ่อนเป็นน้ำนมนะครับผมมันจะอร่อยนะครับแต่ถ้าไปเอาแดงๆมาเป็นตัวกอดอกเป็นหูเป็นตาแล้วพูดง่ายๆนะครับมันจะไม่อร่อยตัวพึ่งก็เหมือนกันถ้าเอาเป็นตัวหนอนเป็นน้ำนมอ่ะแล้วเรามาต้มมาลวกเอามายำมาลาบได้นะครับคือสารพัดเมนูนะครับก็ลองทำกินกันดูนะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับมากินด้วยกันครับผมสวัสดีครับ